ครับไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดคืบหน้าเกี่ยวกับ2สามีภรรยาคู่สามีภรรยาแมนกับใบเตยนะครับ2ผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกงแชร์ Forex 3D ครับค่ะภาพล่าสุดวันนี้ฮะวันนี้เลยค่ะก็ศาลนัดแมนใบเตยมาตรวจพยานหลักฐานนะฮะคุณผู้ชมที่ห้องพิจารณาคดี809นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่9ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทั้งคู่ก็สิ้นอิสรภาพเข้าเรือนจำมาตั้งแต่9พฤษภาคมนะครับครั้งนี้เป็นการพบหน้ากันในรอบ2เดือนของทั้งคู่ฮะเนี่ยหลังจากแยกกันเข้าเรือนจำคือแมนเนี่ยเขาก็ต้องเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครใบเตยเข้าไปทัณฑสถานหญิงกลางครับดังนั้นเมื่อเวลา 9:25 นาทีนะคะจำเลยฝ่ายชายค่ะถูกควบคุมตัวเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีโดยดีเจแมนนะคะเป็นจำเลยฝ่ายชายคนสุดท้ายที่เดินเข้ามาในห้องค่ะดีเจแมนเนี่ยดูซูบผอมลงกว่าเดิมนะคะรวมไปถึงสีผิวที่ดูคล้ำขึ้นสีหน้าแววตาดูมีความกังวลค่ะค่ะหลังจากที่ดีเจแมนนะคะได้เข้ามาแล้วค่ะคุณใบเตยนะคะก็ได้เดินตามเข้ามาค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณใบเตยเนี่ยร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องพิจารณาคดีนะคะจะเห็นได้ว่าคุณใบเตยตอนนี้เนี่ยตัดผมสั้นเท่าติ่งหูแล้วซูบผอมแล้วก็ผิวคล้ำลงกว่าเดิมเช่นกันค่ะเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีนะคะใบเตยเนี่ยนั่งข้างดีเจแมนโดยที่ดีเจแมนโอบกอดใบเตยจากข้างหลังและลูบศีรษะเพื่อปลอบใจภรรยาค่ะก่อนที่ตัวเองก็หลั่งน้ำตาตามนะคะโดยที่ใบเตยก็คอยเช็ดน้ำตาให้สามีระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีทั้งคู่พูดคุยกันและจับมือกันตลอดเวลาค่ะต้องอย่าลืมนะคุณผู้ชมตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแยกกันอยู่คนละเรือนจำนี่เป็นนาทีที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะเกือบ2เดือนนะใช่ค่ะ2เดือน2เดือนเลยค่ะขณะที่ลุกน้องชายของใบเตยคือภาพไปภายในห้องอ่ะนี่ไม่มีอยู่แล้วฮะพิจารณาคดีไม่มีนะคุณผู้ชมเพราะเขาห้ามถ่ายขณะที่ลุกปกติแอะอันนี้อย่างคดีอื่นๆก็ห้ามถ่ายหมายความว่าเดินลงมาจากรถไอ้ห้ามถ่ายหมดเลยมั้ยคะคืออย่างงี้เดินลงจากรถได้แต่เมื่อเดินเข้าไปในห้องไม่ได้เดินตรงก็ไม่ได้แล้วพี่ถ้าพี่สังเกตนะไม่มีแล้วเข้าไปหลังศาลถือเป็นเรือนจำพิเศษคือรถเนี่ยเป็นเรือนจำเรือนจำนะครับมีแค่นี้อย่างเงี้ยมีแค่นี้เลยข้างหลังก็ถือเป็นเรือนจำพิเศษหรือเป็นภาพรถกำลังเข้ามาได้เท่านั้นได้แต่เห็นเป็นหน้าคนไม่ได้ละหลังๆเขาจะเริ่มแบบแต่เก่งข่าวอาญาบางที่ยังทำอยู่ก็คือยังมีแบบภาพคนเดินเข้ามาแบบก้มๆหน้าเอาผ้าพันหน้าอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นข่าวบันเทิงเราจะคือส่วนมากภาพนั้นจะเป็นไฟล์ภาพเก่าเป็นแฟ้มภาพถ้าปัจจุบันเนี่ยคืออย่างนี้อย่าลืมเรื่อง PDPA ใช่เพราะนี่คือผู้ต้องหานะไปละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขายังถือว่าอนาคตยังมีอนาคตได้ใหม่ดังนั้นเธอจะมาถ่ายเพื่อเป็นประวัติอยู่ในโซเชียลไม่ได้คือหมายความว่ายังมีโอกาสในการต่อสู้ต่อยังไม่ได้สิ้นสุดถึงคำพิพากษานะครับก็ขณะที่ลุกน้องชายของใบเตยนะครับก็เดินเข้ามาในห้องพิจารณาคดีด้วยลุกนั่งมองพี่สาวและพี่เขยอยู่จากด้านหลังนะคุณผู้ชมจินตนาการเหมือนในละครในหนังห้องพิจารณาคดีเก้าอี้เขาจะเป็นแถวด้านหน้าเป็นบัลลังก์ค่ะโจทย์จำเลยนั่งอยู่ซ้ายขวาของบัลลังก์และหลังจากนั้นนะก็จะเป็นหลังจากโจทย์จำเลยเสร็จก็จะมีคณะเขาเรียกอะไรทนายความของแต่ละฝ่ายหรือถ้าเป็นคดีแผ่นดินก็จะมีอัยการนั่งอยู่บริเวณด้านหน้าแถวต่อมาจะเป็นผู้ที่ได้รับญาติได้ที่มีโอกาสไปเขาถูกต้องใช่ก็จะอยู่ในห้องพิจารณาคดีนั่งเป็นแถวแถวแถวน้องลุกนั่งอยู่ข้างหลังห้องนะมองพี่สาวและพี่เขยอยู่จากด้านหลังพูดคุยกันเป็นระยะมีการให้กำลังใจกันก่อนที่พ่อของใบเตยจะเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีต่อมาศาลมีคำสั่งให้ย้ายห้องพิจารณาคดีจากห้อง809มาเป็นห้อง711เพื่อพิจารณาว่าจะรวมสำนวนกับคดีของดาริลยังหุ่นใส่สามีของซาร่าคาซิงเกนี่หรือไม่ค่ะซึ่งขณะย้ายห้องนะคะคุณแมนของคุณใบเตยเนี่ยก็มีการจับมือกันตลอดเวลานะคะซึ่งพี่แมนเนี่ยก็มีสีหน้ากังวลตลอดเวลาเช่นเดียวกันค่ะโดยพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ5นะคะได้ทางคำร้องขอเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานออกไปโดยให้เหตุผลว่ายังรอสำเนาสำนวนคดีนะคะจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีเอกสารประมาณ700,000 แผ่นรอสำเนาสำนวนเนี่ย700,000กว่าแผ่นเนี่ยเข้าใจว่าเยอะมากอ่ะพี่เต็งต้องรวบรวมให้ดีอ่ะพูดตรงคือต้องเป็นแล้วเป็นสำเนาใช่โอ้โหแอเอางี้นึกถึงเอกสารน่ะหนูจะไปพี่บุ๋มจะไปซื้อคอนโดจะไปทำอะไรสักที่นึงสัก40แผ่นแล้วก็นั่งอ่านกันนานแล้วนะหนูมันตัว700,000แผ่นน่ะเออแล้วมาเป็นกล่องเลยนะโอ้โหถูกมั้ยรวมทั้งในคดีดังกล่าวเนี่ยมีการสอบพยานไปถึง10,000ปาก
นลุกเลยนะเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมสำเนาสำนวนคดีจึงขอเลื่อนออกไปอีก2เดือนคำนี้แหละนั่นหมายถึงว่าใบเตยและแมนก็ยังต้องกลับเข้าไปในเรือนจำอีก2เดือนค่ะขณะที่นายอมรกุศลนะครับทนายความส่วนตัวของใบเตยเนี่ยเห็นว่าพนักงานอัยการเคยยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานมาแล้ว1ครั้งและครั้งนี้ก็ยังขอเลื่อนอีกทำให้คดีเนี่ยมีความล่าช้าผู้ต้องหาต้องถูกคุมขังในเรือนจำต่อไปจึงขอให้การเลื่อนครั้งต่อไปเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมซึ่งคดีนี้มีสำนวนเดียวกับพิงกี้สาวิกาและดาริลยังพนักงานอัยการจึงใช้สำนวนเดียวกันและย้ายลงมาห้องพิจารณาคดีเดียวกันภายหลังศาลก็มีคำสั่งให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานผู้ต้องหาคดี Forex 3D ซึ่งมีแมนกับใบเตยเนี่ยไปเป็นวันที่11กันยายนช่วงบ่ายรวมแล้วเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เข้าไปเรือนจำเนี่ยจนถึง11กันยายนเนี่ยสองเดือนประมาณ2เดือนอีก4เนี่ยกรกฎาคมไม่นับถัดไปถึง11กันยายนเนี่ยก็ประมาณ5เดือนโอ้โหเกือบ5เดือนประมาณนั้นอย่างที่บอกไปฮะภายในห้องพิจารณาคดีเนี่ย711มีดาริลยังฮุนไซหนึ่งในผู้ต้องหา Forex 3D เนี่ยมารอตรวจพยานหลักฐานเช่นกันโดยภรรยาซาร่าคาซิงกินี่เดินทางมาร่วมติดตามการตรวจพยานหลักฐานด้วยนะฮะซาร่าพยายามตะโกนเรียกนะดาริลดาริลอยู่หน้าห้องพักผู้ต้องขังว่าบี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 เรียกอยู่อย่างเงี้ยบีบีแต่ดาริลไม่ตอบกลับนะคะโดยที่ซาร่าเองก็พยายามเดินไปดูดาริลตลอดเวลาและพยายามถามว่ากินข้าวหรือยังนะคะรวมทั้งเดินไปส่งดาริลขึ้นรถผู้ต้องขังก่อนที่ดาริลเนี่ยจะโผล่หน้ามาโบกมือให้ซาร่าซึ่งซาร่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวไปดูกราฟิกสรุปของแบนกับใบเตยอีกทีนะหลายคนคงอยากรู้สภาพทางกายภาพทั่วไปว่าเป็นยังไงนี่นะดีเจแมนตัดเป็นผมสั้นไปแล้วสู้ผอมผิวหมองคล้ำสีหน้าแววตาดูกังวลใบเตยตัดผมสั้นเสมอติ่งหูไปแล้วนะร้องไห้ตลอดเวลาสู้ผอมผิวหมองคล้ำเช่นกันคือภาพที่เราเห็นก่อนนั้นเนี่ยอันนั้นคือแฟนภาพหลายคนแบบเอ๊ะทำไมผมยังเป็นเวทลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้คือแฟนภาพเก่าเพราะว่าวันนี้เราถ่ายไม่ได้มากกว่านี้นะคะถ่ายได้แค่บรรยากาศตอนรถเข้ามาแค่นั้นเองเนาะค่ะก็อย่างน้อยก็11กันยายนนะทนายใบเตยก็บอกอ่ะขอได้ไหมว่าเลื่อนเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมมีคุณผู้ชมถามมาว่าแล้วอนาคตจะได้ถูกตัวแบบคุณพิงกี้ไหมก็ลองแล้วแต่ต้องแล้วแต่สารท่านว่าการว่ายังไงวันต้องก็ต้องรอกันกันยา11กันยาคือ 700,000 แผ่นน่ะแอร์ในนั้นน่ะสักแผ่นนึงมันมีอะไรที่ต้องหาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเหมือนกันทุกเคสสิถูกป่ะอันนี้มัน 700,000 แผ่นน่ะแอร์พี่แดงพิจารณากี่คนน่ะต้องแบบว่าก็ต้องใช้องค์คณะใช่มั้ยคะพิจารณาอ่ะไม่ไหวนะพี่เดนอืมแต่ก็มันก็ต้องหน้าที่ของท่านก็ต้องเป็นหน้าที่นะพี่บุ๋มนะใช่เราไปแตะไม่ได้เพราะเราไม่รู้รายละเอียดได้แต่รายการทุกอย่างตามข้อเท็จจริงพอละเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการพิจารณาคดีนะคะนี่แหละข้อมูลที่มีมากที่สุดก็11กันยาเนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้ทั้งคู่อาจจะต้องไปศาลอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นนาทีที่ทั้งคู่จะได้เจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งจะลืมว่าญาติคนอื่นไปเยี่ยมแยกเรือนจำได้แต่สองคนนี้เขาอยู่คนละที่ถูกไหมเขาไปเจอกันตรงไหนเขาไม่ได้ไงเนี่ยก็เลยเป็นนาทีที่มีน้ำตามีนาทีที่อะไรเป็นห่วงเป็นใยลูกหัวอะไรเนาะนะค่ะ